สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ The Key ไขการเมืองเรื่องใกล้ตัวปีที่3ซึ่งรายการยังคงมุ่งมั่นสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยธรรมาภิบาลและสันติวิธีเพื่อประโยชน์ส่วนรวมและการสร้างการเมืองภาคพลเมืองนะคะซึ่งรายการ The Key ไขการเมืองเรื่องใกล้ตัวยังคงเป็นความร่วมมืออย่างต่อเนื่องของสถาบันพระปกเกล้าสถานีโทรทัศน์รัฐสภาและสถานีข่าว TNN ช่อง16ค่ะคุณผู้ชมคะรอกันมานานกว่า2เดือนหลังการเลือกตั้ง24มีนาคมที่ผ่านมาในที่สุดนะคะการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนัดแรกเพื่อเลือกประธานและรองประธานก็เกิดขึ้นเมื่อ25และ26พฤษภาคมที่ผ่านมานี้เองค่ะและที่น่าสนใจคุณผู้ชมคะถ้าเราจะดูแล้วนะคะหลังการเลือกตั้งซ่อมเขต8จังหวัดเชียงใหม่ในที่สุดเราก็ได้ส.ส.เต็มจำนวนของสภาค่ะ500คนเป็นที่เรียบร้อยนะคะและในจำนวนนี้ค่ะเราเห็นถึงส.ส.หน้าใหม่มากเกินครึ่งของสภาทีเดียวนะคะถึงแม้ว่าเราจะมีส.ส.ชายมากกว่าส.ส.หญิงก็ตามแต่สัดส่วนส.ส.หญิงมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นนะคะและในจำนวนนี้ค่ะก็มีกลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศหรือว่า LGBT 4คนมีกลุ่มชาติพันธุ์และมีกลุ่มผู้พิการด้วยนะคะตรงนี้น่าสนใจว่าสะท้อนในยักษ์ความคิดอะไรของคนในสังคมไทยหรือเปล่าแต่ที่น่าสนใจมากกว่านั้นหลังเราเห็นการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเกิดขึ้นนัดแรกและยังคงมีความวุ่นวายเกิดขึ้นค่ะจึงเกิดคำถามขึ้นมาว่าแล้วส.ส.หน้าใหม่เกินครึ่งของสภาเหล่านี้จะเข้าไปทำหน้าที่และเปลี่ยนแปลงระบบการทำงานทิศทางการทำงานของสภาไทยได้หรือไม่หรือว่าสุดท้ายแล้วสภาของเราจะยังคงวนอยู่ในวงจรแบบเดิมๆพักสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามวิเคราะห์เรื่องนี้กับเดอะคีย์แมนของเราค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะก็ถือว่าเราเห็นภาพของสภาผู้แทนราษฎรเป็นที่เรียบร้อยสภาของปวงชนชาวไทยผู้แทนของปวงชนชาวไทยนะคะซึ่งหลังจากการเลือกตั้งเมื่อ24มีนาคมรวมถึงเลือกตั้งซ่อมเขต8เชียงใหม่เมื่อ26พฤษภาคมที่ผ่านมาก็ทำให้มีส.ส.ทั้งหมดครบ500คนของสภาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เห็นหน้าค่าตาของประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรรวมถึงประธานและรองประธานวุฒิสภาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะถ้าพูดถึงแค่เฉพาะสภาผู้แทนราษฎร
หลายคนบอกว่าเอ๊ะครั้งนี้เราเห็นส.ส.หน้าใหม่ในสภาเกินครึ่งนั่นเป็นนัยยะแสดงให้เห็นถึงอะไรให้เห็นถึงว่าเอ๊ะประชาชนต้องการการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าหรือเป็นนัยยะอะไรเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับประเด็นที่น่าสนใจเรื่องนี้นะคะกับทางด้านของดร.ถวินวดีบุรีกุลค่ะท่านเป็นผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาจากสถาบันพระปกเกล้าเดอะคีแมนของเราวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ถวินวดีค่ะอาจารย์คะก่อนที่เราจะมาพูดคุยถึงหน้าค่าตาของสภาชุดนี้จริงๆเนี่ยรัฐสภาชุดนี้มีบทบาทหน้าที่ที่เหมือนหรือต่างจากที่ผ่านมายังไงบ้างไหมคะอาจารย์ความจริงเนี่ยภารกิจที่สำคัญที่เป็นสากลของสภาผู้แทนราษฎรเลยก็คือภารกิจ3ประการคือ1ทำหน้าที่ทางนิติบัญญัติก็คือเรื่องของการออกกฎหมายพิจารณากฎหมายนะคะเรื่องนั้นสำคัญมากเลยแล้วก็หน้าที่ที่2ก็คือการเป็นตัวแทนหน้าที่ในการเป็นตัวแทนนี่ก็คือต้องฟังเสียงประชาชนเดือดร้อนอย่างไรแล้วก็มาออกนโยบายเสนอนโยบายนะคะแล้วก็เสนอแนะหาทางแก้ไขให้ประชาชนเพราะว่าในฐานะที่เป็นผู้แทนโดยเฉพาะส.ส.เขตเนี่ยเพราะว่าตัวเองก็จะรู้ปัญหาของในเขตของตัวดีแล้วก็หน้าที่ที่3ที่สำคัญก็คือการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐซึ่ง3หน้าที่เนี้ยยังไงก็ต้องทำการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐเนี่ยคือเพื่อตรวจสอบถ่วงดุลกับฝ่ายบริหารเพราะว่าเราอยู่ฝ่ายนิติบัญญัติเพราะฉะนั้นเราก็เคยเห็นว่าฝ่ายนิติบัญญัติบริหารตุลาการเนี่ยก็ต้องถ่วงดุลกันตอนนี้หน้าที่ในการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ดูเหมือนจะยุ่งยากแล้วก็เป็นไปได้ยากเพราะว่าเป็นพวกเดียวกันกับฝ่ายบริหารก็ตรวจสอบกันไม่ได้เลยแล้วสุดท้ายเนี่ยก็มีปัญหาโดยตลอดนะฮะตรงนี้แหละก็เป็นที่มาของการฝากความหวังไว้ที่สภาชุดนี้ก็มีการออกแบบในเรื่องของการตรวจสอบไว้นอกเหนือจากการที่จะให้สภาเนี่ยทำงานก็ยังมีองค์กรอิสระที่จะมาช่วยตรวจสอบเพราะฉะนั้นภารกิจสำคัญในการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐเนี่ยก็สามารถที่จะทำได้ในสภาไม่ว่าจะเป็นการยื่นยติกระทู้ถามหรือโดยชั้นกรรมาธิการอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถที่จะทำได้หรืออภิปรายไม่ไว้วางใจฝ่ายบริหารเนี่ยหรือนายกรัฐมนตรีอะไรเงี้ย ก็ทำหน้าที่ตรวจสอบได้ซึ่งเราถือว่าหน้าที่ตรงเนี้ยเขาก็ยังคงต้องทำงานอยู่อันนี้ถือว่าเป็นหน้าที่ของส.ส.ส่วนส.ว.เนี่ยหน้าที่ส.ว.ที่จะต้องทำเพิ่มก็คือในเรื่องของการติดตามการทำงานตามยุทธศาสตร์ชาติแล้วก็เรื่องของแผนปฏิรูปแต่ว่าส.ว.เนี่ยไม่สามารถจะถอนได้ละเพราะว่าเขาต้องส่งเรื่องไปที่ศาลแต่ว่าภารกิจสำคัญตรงนั้นก็ยังอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยสองสภาต้องทำงานไปด้วยกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งตามรัฐธรรมนูญบทเฉพาะการ5ปีเนี่ยภาระหน้าที่สำคัญของสว.คือต้องโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีด้วยนะคะอาจารย์คะก็เป็นประเด็นสำคัญที่หลายคนจับตามองเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะการตรวจสอบของสส.เองเนี่ยเสียงปริ่มน้ำขนาดนี้สงสัยสมัยนี้ต้องเข้มข้นแน่นอนไหมคะอาจารย์คะก็คิดว่าจะมีการตรวจสอบที่เราจะเห็นมีมุมที่แปลกใหม่แล้วก็ทางฝ่ายสภาเนี่ยทางสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยก็ต้องมีการตื่นตัวในการเตรียมความพร้อมเรื่องการเป็นหน่วยเลขาเตรียมข้อมูลต่างๆรวมทั้งหน่วยงานราชการที่ต้องส่งมอบข้อมูลให้ฝ่ายค้านเพื่อที่จะไว้ตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐเพราะฉะนั้นเนื่องคิดว่าตรงนี้จะเป็นยุคสมัยของการตรวจสอบมากเพราะว่าจะมีส.ส.หน้าใหม่ที่กำลังกระตือรือร้นในการที่จะทำงานแล้วถ้าเขาไม่ได้อยู่ในฝ่ายรัฐบาลด้วยเขาอยู่ฝ่ายค้านเนี่ยเขาก็ต้องคอยติดตามตรวจสอบในเรื่องที่เขาถนัดในเรื่องที่เขาสนใจแล้วยิ่งถ้ามีส.ส.ที่มาจากความหลากหลายกลุ่มหลากหลายเนี่ยเขาก็จะมีมุมมองที่แตกต่างไปจากเดิมเพราะว่าเขาจะมีประสบการณ์ในด้านเฉพาะเพราะฉะนั้นเนี่ยกฎหมายที่จะออกเนี่ยถ้าเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพวกเขาเนี่ยเขาจะต้องมีความรู้ลึกในเรื่องนั้นน่ะแล้วก็เข้ามามีบทบาทในการเป็นกรรมาธิการวิสามัญพิจารณากฎหมายหรือไปเชิญคนที่มีความสามารถเนี่ยเข้ามาหรือในเรื่องของการออกกฎหมายที่เขาไม่ได้เข้าไปเป็นกรรมาธิการวิสามัญแต่ว่าในชั้นสภาใหญ่เนี่ยเขาสามารถที่จะให้มุมมองได้ว่ามันยังขาดประเด็นอะไรค่ะเพราะว่าจากที่เราเห็นหน้าค่าตาของสภาผู้แทนราษฎรของเราเราจะเห็นกลุ่มสตรีที่เยอะแล้วก็มีกลุ่มความหลากหลายทางเพศอย่าง LGBT มีกลุ่มชาติพันธุ์ด้วยใช่ไหมคะอาจารย์คะแล้วก็มีผู้พิการค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นสัดส่วนที่สร้างความหลากหลายให้กับสภาค่ะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีที่มีคนที่มีความแตกต่างนะคะเข้าไปมากขึ้นแล้วก็ที่สำคัญคือจำนวนส.ส.หญิงเนี่ยคือพอดีนั้นมีตัวเลขพวกนี้อยู่อยากจะพูดให้ฟังเหมือนกันซึ่งน่าสนใจมากนะคะคือในสภาไทยเนี่ยเรื่องของการศึกษาเนี่ยก็เยอะปริญญาโท 62% นะคะส.ส.ไทยเนี่ยโหจบปริญญาโท 62% นะคะแล้วจบปริญญาเอก 10% อย่างเงี้ยแล้วก็จบปริญญาตรี 25% ต่ำกว่าปริญญาตรีแค่ 3% เพราะฉะนั้นก็ต้องถือว่าเป็นสภาของผู้ทรงคุณวุฒิแล้วนะคะแล้วก็
เป็นทหารตำรวจแค่ไม่ถึง 5% คือ 3% เท่านั้นนอกนั้นเป็นพลเรือนแล้วก็เป็นผู้ชาย 84% ผู้หญิง 16% ก็คือเรามีสสหญิง 16% ละถึงแม้ว่ายังไม่เท่ากับมาตรฐานของสากลแต่ก็มากขึ้นกว่าเดิมนะฮะในนี้สสนะฮะในสภาผู้แทนราษฎรแต่ว่าถ้าไปเทียบกับสวชุดใหม่เนี่ยเรามีแค่ 10% เพราะฉะนั้นสสเนี่ยมีผู้หญิงมีความหลากหลายมากกว่าประมาณ20กว่าก็นอกจากนี้เนี่ยอายุก็หลากหลายคือสภานี้มีความหลากหลายมากตั้งแต่อายุ25ถึง91อายุคราวที่แล้วเนี่ยเมื่อปี54ที่เราเลือกตั้งไปเนี่ย คุณเอกนัทนะคะอายุ25เหมือนกันคราวนี้ก็น้องเพชรชมพูอายุ25คือสสคุณสมบัติเนี่ยจะต้องมีอายุ25ปีขึ้นไปขั้นต่ำน้องได้คุณสมบัติพอดีน้องสมัครแล้วก็น้องก็ได้รับเลือกพอดีอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็คนที่อายุ91ก็คือท่านชัยท่านชัยชิดชอบนะคะแล้วอายุเฉลี่ย52ก็ถือว่าเป็นวัยกลางคนนะคะก็มีทั้งคนที่มีประสบการณ์แล้วก็ประสบการณ์น้อยตอนนี้เรามาดูสิ่งที่น่าสนใจก็คือในระบบเขตเนี่ยคือผู้สมัคร 1,581 คนคือตัดบางส่วนออกไปคืออันนี้รวมทั้งหมดเนี่ยหมื่นกว่าคนเนี่ยนะคะเป็นผู้ชาย 8,246 คนก็ถือว่าผู้สมัครที่เป็นชายเนี่ย 77% แล้วก็ผู้สมัครที่เป็นหญิง 2,000 กว่าคนเนี่ยก็คือ 22% เพราะฉะนั้นผู้หญิงเนี่ยก็ประมาณ1ต่อ4เนาะใน4คนมีผู้หญิง1คนแต่โอกาสที่จะได้เนี่ยมันก็ต่างกันนะฮะที่เราได้มาก็คือจากสสก็เป็นผู้หญิงเป็นที่บอกแล้วว่าเป็นผู้ชาย 84% ผู้หญิง 16% นะฮะแต่ถ้าเอาดูระบบเขตเนี่ยจาก 10,000 คนที่เป็นทั้งผู้ชายผู้หญิงรวมกันเนี่ยผู้ชายเนี่ยได้มา 84% ผู้หญิงได้ 15% กว่าเนี่ยนะคะแล้วโอกาสผู้ชายเนี่ย100คนผู้ชายได้3คน 3.6 คนส่งผู้หญิง100คนผู้หญิงได้2คนฮะเพราะฉะนั้นโอกาสผู้หญิงเข้าไปเป็นสสเขตน้อยกว่าผู้ชายส่วนระบบบัญชีรายชื่อเนี่ยมีทั้งหมด 2,810 คนเนี่ยนะคะก็ตอนสมัครเข้าไปเนี่ยผู้ชายก็77คล้ายๆกับระบบเขตเลยแต่พอได้เนี่ยผู้หญิงมีโอกาสได้ในระบบบัญชีรายชื่อมากกว่าเพราะว่าพรรคการเมืองเขาให้ความสำคัญบางพรรคเนี่ยให้ความสำคัญมากทำให้ผู้หญิงเนี่ยเข้าไปในระบบบัญชีรายชื่อเนี่ย 18% นั่นแสดงว่าถ้าจะให้ผู้หญิงเข้ามาอยู่ในสภามากๆเนี่ยก็ควรจะเปิดโอกาสมากโดยพรรคการเมืองเนี่ยให้ผู้หญิงเข้าไปอยู่ในบัญชีรายชื่อเยอะแล้วต้องเป็นลำดับต้นๆถ้าคุณให้ความสำคัญจริงๆเนี่ยผู้หญิงจะต้องอยู่ในลำดับ1ถึง5เนี่ยมากกว่า1หรือ2คนคะนะฮะหรือว่าลำดับ6ถึง10ก็ต้องมากขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยพรรคการเมืองก็ต้องให้ความสำคัญคุณก็ต้องเรียงลำดับนั่นเองเป็นที่มาของบางพรรคเอาน้องๆเนี่ยขึ้นอยู่ลำดับข้างบนเพื่อให้เขาได้เข้ามาเป็นตัวแทนของกลุ่มคนรุ่นใหม่ด้วยคน 18-25 นี่ 14% พอ 26-45 ปีเนี่ย 38% ซึ่งเป็นคนรุ่นกลางละเยอะมากเลยคนกลุ่มนี้เนี่ยก็มีทั้งจบการศึกษากำลังหางานบ้างมีครอบครัวบ้างแล้วก็กำลังเริ่มทำงานนะฮะเพราะฉะนั้นเขาก็คิดถึงปากท้องคิดอะไรเพราะฉะนั้นถ้านโยบายไหนถูกใจเขาเนี่ยเขาก็จะเลือกนั่นเองเป็นที่มาของบางพรรคเนี่ยที่พูดถึงเศรษฐกิจเป็นรูปธรรมเนี่ยเขาก็พากันไปเลือกนะฮะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการว่าทำไมมันออกมาแบบนี้แล้วก็ส่วนคนรุ่นเก่าเลือกคนรุ่นเก่าอ่ะก็คืออายุ46ถึง60ปี 28% ก็เยอะพอสมควรแต่คราวนี้มีทางเลือกเยอะว่าคุณจะไปทางนั้นหรือคุณจะไปทางนี้คุณจะเอาลุงตู่หรือคุณจะเอาไม่เอาลุงตู่อะไรเงี้ยก็เลยออกมาเป็นลักษณะแบบนี้แล้วส่วนมากกว่า 60% ก็เกือบ 20% คือ 19% พวกนี้ยังไงก็แฟนพันธุ์แท้แฟนพันธุ์แท้แต่ว่าบางทีก็ไม่มาเลือกตั้งเพราะฉะนั้นนี่เองเป็นที่มาว่าทำไมคะแนนมันถึงออกมาแบบนี้แล้วก็พรรคการเมืองเก่าเนี่ยก็อาจจะต้องผิดหวังว่าเคยได้คะแนนเยอะแล้วทำไมถึงได้คะแนนนี้คะแนนน้อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะค่ะตรงนี้เป็นข้อมูลที่น่าสนใจค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับสภาในปียุค2562แบบนี้นะคะอาจารย์บอกว่ามีความหลากหลายมากขึ้นสตรีหรือว่าผู้หญิงก็ได้รับการรับเลือกให้เป็นส.ส.เลือกตั้งเข้ามาเป็นจำนวนมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันมีความหลากหลายทั้งระดับการศึกษาปริญญาโทเนี่ย60%กว่าเลยนะคะแล้วก็ยังมีกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มคนพิการที่น่าจะสร้างภาพลักษณ์แล้วก็การทำงานใหม่ๆให้กับสภาผู้แทนราษฎรได้หรือไม่เพราะฉะนั้นพักกันสักช่วงหน้าเราจะมาหาคำตอบเรื่องนี้ว่าหน้าตาของสภาไทยเปลี่ยนไปแบบนี้แล้วการทำงานอนาคตทิศทางของประเทศจะเปลี่ยนหรือไม่สักครู่ช่วงหน้าค่ะอ
ชมคะก่อนที่จะไปอันล็อกประเด็นกับอาจารย์ทวินวดีกันนะคะเราจะพาคุณผู้ชมมาพบกับกิจกรรมพิเศษค่ะที่จะเชิญชวนคุณผู้ชมร่วมสนุกกันนะคะเพื่อรับของรางวัลเป็นเสื้อสวยๆจากรายการ The Key ขายการเมืองเรื่องใกล้ตัวนะคะซึ่งด้านหน้าเป็นอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมคะและด้านหลังนะคะสกรีนรายการ The Key ขายการเมืองเรื่องใกล้ตัวและสถาบันพระปกเกล้าด้วยค่ะถ้าคุณผู้ชมอยากที่จะเป็นเจ้าของแล้วนะคะไม่ยากเลยค่ะร่วมสนุกกับเรามานะคะวันนี้เราตั้งคำถามว่าสภาผู้แทนราษฎรชุดปัจจุบันเป็นสภาผู้แทนราษฎรชุดที่เท่าไหร่ของประเทศไทยค่ะระหว่างข้อ1 25หรือข้อ2ชุดที่26แล้วนะคะทราบคำตอบแล้วส่งมาตามช่องทางที่ขึ้นหน้าจอขณะนี้เลยค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงอันล็อกประเด็นวันนี้นะคะเราจะมาดูกันว่าในเมื่อเรามีความหลากหลายมีส.ส.หน้าใหม่มีผู้หญิงมีคนพิการมีกลุ่ม LGBT แล้วก็มีผู้ที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทมากยิ่งขึ้นในสภามันจะทำให้การทำงานของสภาเปลี่ยนไปไหมยังพูดคุยกับดร.ทวินวดีบุรีกุลนะคะอาจารย์ทวินวดีคะเราพูดกันไปในช่วงที่แล้วว่าสัดส่วนแล้วก็หน้าตาของสภาน่าสนใจมากแต่หน้าตาที่น่าสนใจแบบนี้จะมีส่วนในการเปลี่ยนแปลงทิศทางหรือการทำงานของสภาไทยไหมคะอาจารย์เรนคาดหวังว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าที่ผ่านมาเป็นสภาที่ผู้ที่ทำหน้าที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งมาพอนานพอสมควรแต่คราวนี้เนี่ยเราจะได้ตัวแทนที่ประชาชนเป็นคนเลือกเพราะฉะนั้นเมื่อทำหน้าที่ในสภาในฐานะผู้แทนจริงๆเนี่ยนะคะก็ต้องทำหน้าที่สมศักดิ์ศรีสมเกียรติภูมินะคะที่ประชาชนเลือกมาด้วยคะแนนท่วมท้นอย่างนี้นะคะในแต่ละคนเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าศักดิ์ศรีเกียรติภูมิของการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยมีความหมายมากเพราะว่าเป็นบุคคลที่ประชาชนถือว่าเป็นบุคคลสาธารณะเพราะฉะนั้นก็ต้องทำตัวให้เหมาะสมนะคะแล้วก็มีกิริยามารยาทพฤติกรรมที่เหมาะสมแล้วก็มีความรู้ความสามารถ คิดอะไรก็คิดด้วยปัญญาคิดวิเคราะห์ว่าสิ่งที่เราจะตัดสินใจผ่านกฎหมายหรือทำนโยบายอะไรออกมาเนี่ยมันมาจากการคิดวิเคราะห์เพื่อประโยชน์สังคมประโยชน์ชาติเป็นหลักซึ่งตรงนี้เรนคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่ากว่าจะมาถึงวันนี้เนี่ยเราผ่านการล้มลุกคุกคลานมามากแล้วเราต้องการเดินหน้าประเทศไทยเราก็ฝากความหวังไว้ที่สสชุดนี้ซึ่งสสชุดนี้เนี่ยตอนเข้ามาแต่ละพรรคเขาก็มีนโยบายที่ดีมากเพราะฉะนั้นถ้าเขาเอานโยบายมาผลักดันให้เป็นผลก็จะดีหรือเขาสามารถที่จะตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐตรวจสอบการทำงานของรัฐในกรณีที่เขาเป็นฝ่ายค้านหรือเป็นไม่ได้เป็นฝ่ายค้านก็สามารถที่จะตรวจสอบได้เนี่ยฉันคิดว่าตรงเนี้ยน้องๆรุ่นใหม่ที่เข้ามาเป็นส.ส.เนี่ยน่าจะทำหน้าที่ตรงนี้ได้ดีก็เป็นคนที่มีความรู้ในเรื่อง IT เยอะนะคะระบบสารสนเทศข้อมูลน่าจะหาข้อมูลแล้วก็ประสบการณ์จากนานาประเทศเนี่ยเอามาใช้ในการตรวจสอบการทำงานของรัฐได้นอกจากนี้เนี่ยการมีธรรมาภิบาลงั้นคิดว่าคนรุ่นใหม่ที่เข้าไปเยอะๆเนี่ยน่าจะเป็นคนที่มีความโปร่งใสทำงานแบบโปร่งใสเพราะว่ายังโปร่งใสมากในการที่ทำงานสภายังไม่มีลูกล่อลูกชนอะไรเพราะฉะนั้นทำงานน่าจะตรงไปตรงมาแล้วนอกจากนี้เนี่ยสำนึกรับผิดชอบในการเป็นตัวแทนน่าจะมีมากกว่านะฮะเราฝากความหวังไว้ตรงนั้นว่าไอ้คำว่าสำนึกรับผิดชอบนี่มันจะภาษาอังกฤษว่า accountability ก็คือทั้งสำนึกและพฤติกรรมของคุณเนี่ยจะต้องคิดถึงเรื่องของการมีธรรมาภิบาลทำหน้าที่ในฐานะตัวแทนของประชาชนไม่ใช่ตัวแทนของพรรคและพวกเพราะฉะนั้นเวลาพูดก็พูดถึงสังคมพูดถึงส่วนรวมเป็นหลักถึงแม้ว่ามันจะสวนทางกับพรรคพวกตัวเองแต่ว่ามันเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะเนี่ยเราต้องเลือกตรงนั้นเราต้องเลือกตรงนั้นถ้าพรรคสั่งเราต้องเลือกแบบแต่จริงๆแล้วมันทำให้ประโยชน์ของประชาชนสูญเสียไปเนี่ยเราต้องโหวตสวน มันต้องเป็นแบบนั้นเนี่ยคาดหวังว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นแล้วนอกจากนี้เนี่ยความโปร่งใสต่างๆในการเปิดเผยข้อมูลการทำงานของสภาน่าจะมีมากขึ้นประชุมลับน่าจะน้อยลง เพราะว่าเด็กๆรุ่นใหม่ก็อยากจะรู้เพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีสื่อโซเชียลอะไรเปิดเผยข้อมูลเขาน่าจะเป็นคนที่มีความสามารถในเรื่องนี้แล้วนอกจากนี้เนี่ยกฎหมายต่างๆที่เป็นไปเพื่อคนกลุ่มเฉพาะน่าจะมีมากขึ้นที่จะช่วยเหลือคนด้อยโอกาสน่าจะมีมากขึ้นแล้วก็นำมาสู่การแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำมากขึ้นเพราะว่าจะได้ติดตามการทำงานของรัฐในเรื่องของการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำนี้คาดหวังตรงนั้นนะคะเพราะว่ามีตัวแทนของกลุ่มเพศสภาพตัวแทนของกลุ่มชาติพันธุ์ตัวแทนของผู้พิการเข้าไปเนี่ยก็น่าจะดูแลกันตรงนั้นได้ดีมากขึ้นก็เป็นสีสันแล้วที่สำคัญคือความชอบธรรมในการทำงานน่าจะมีมากขึ้นความชอบธรรมนี้ที่อธิบายได้ด้วยเรื่องของ
ความไว้วางใจความเชื่อมั่นในการทำงานของสภาซึ่งทางสถาบันพระปกเกล้าเราเนี่ยทำการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในเรื่องความเชื่อมั่นในสถาบันการเมืองต่างๆเหล่านี้รวมทั้งความพอใจในนโยบายของรัฐมาโดยตลอดคราวนี้เราเชื่อว่าน่าจะมีความเชื่อมั่นมากขึ้นถ้าท่านทำงานสมศักดิ์ศรีเกียรติภูมิของส.ส.ไทยมุมค่ะอาจารย์ทวินวดีคะคือบางคนก็คิดว่าโอ้โหส.ส.หน้าใหม่เนี่ยจะเข้าไปเป็นน้ำดีอย่างที่อาจารย์บอกว่าเรามีความคาดหวังนะคะว่าแหมเขายังใสอยู่แต่อีกมุมนึงก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าความใสเนี่ยมันจะทำให้นำมาซึ่งความอ่อนด้อยแล้วทำให้ถูกน้ำเสียเดิมเนี่ยมากลืนได้หรือเปล่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งข่าวงูหงงูเห่าใจเงงใจเงินอะไรก็มีออกมาในการโหวตประธานและรองประธานได้เหมือนกันเนี้ยไอ้ตรงนี้อาจารย์คิดว่าเชิงปฏิบัติเนี่ยมันเป็นยังไงคะอาจารย์ฉันคิดว่างูเห่าคงมีไม่มาก แล้วก็ที่สำคัญทุกคนก็รู้ว่าตัวเองทำอะไรอยู่ อย่างน้อยในจิตใต้สำนึกเนี่ยก็จะรู้ว่าเหมาะสมหรือไม่แล้วการตัดสินใจบางครั้งเนี่ยไม่ต้องเป็นงูเห่าเขาก็เลือกถ้ามันเหมาะสมแล้วเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่ถูกต้องชอบธรรมหรือเป็นเรื่องที่จะเป็นประโยชน์กับสาธารณชนเขาก็เลือกไม่ต้องเป็นงูเห่าไม่ต้องจ่ายตังค์เขาก็ทำค่ะนั้นคิดว่าเป็นอย่างนั้นคือไม่ต้องยืนตามคำสั่งของใครบางคนอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าส.ส.เนี่ยเขาให้สามารถที่จะตัดสินใจโดยอิสระได้สุดท้ายอาจารย์คิดว่าในฐานะที่ส.ส.เป็นตัวแทนของปวงชนชาวไทยเพราะฉะนั้นเราในฐานะปวงชนชาวไทยค่ะอาจารย์จะมีส่วนร่วมในการตรวจสอบหรือสะท้อนไปยังผู้แทนของเราเพื่อให้เขาปฏิบัติหน้าที่อย่างที่เราคาดหวังและสมศักดิ์ศรีได้ยังไงคะอาจารย์โอ้เรามีวิธีการทำเยอะแยะเลยนะคะเมื่อตอนนี้เขาเริ่มทำงานแล้วเราสามารถที่จะติดตามตรวจสอบนะคะว่าเขาทำงานเป็นอย่างไรโซเชียลของเราเนี่ยเข้มแข็งมากเลยเราเขียนคอมเมนต์อะไรเยอะรวมทั้งส่งความเห็นของเราไปยังตัวแทนของเราคือส.ส.เขตของเราต้องทำงานเป็นตัวแทนของคนในเขตนั้นรวมทั้งที่พักด้วยบัญชีรายชื่อเนี่ยส.ส.บัญชีรายชื่อเนี่ยเขาก็ถือว่าต้องเป็นส.ส.ของคนทั้งประเทศเพราะฉะนั้นเราสามารถที่แสดงความเห็นไปได้เพราะฉะนั้นถ้าเขาจะทำนโยบายอะไรแล้วเราได้รับผลกระทบแล้วไม่มารับฟังความคิดเห็นเราก็ร้องเรียนไปยังสภาได้นะคะซึ่งตรงนี้สภาก็จะมาตรวจสอบส.ส.ก็จะไปยื่นกระทู้ถามนะคะให้รัฐมนตรีมาตอบหรือข้าราชการมาตอบในกรรมาธิการหรือตอบในสภานี้ก็แล้วแต่ซึ่งนั้นถือว่าตรงนี้เป็นการทำงานตรวจสอบกระจายอำนาจรัฐโดยประชาชนเป็นคนบอกไปกับตัวแทนของเราเขาจะได้ทำหน้าที่ตัวแทนสมศักดิ์ศรีของเขาเพราะว่าสภาผู้แทนราษฎรไม่ใช่สภาผู้แทนพรรคการเมืองถูกค่ะอาจารย์ตรงนี้น่าสนใจนะคะคุณผู้ชมคะคือเราเนี่ยบางทีอาจจะแค่วิจารณ์แล้วก็มีการวิพากษ์ผ่านโซเชียลหรือว่าเรื่องของคีย์บอร์ดหรือเปล่าแต่ว่านี่จริงๆคือหน้าที่ของเราที่ทำได้และมีส่วนร่วมได้กับผู้แทนของเราแล้วก็มีส่วนร่วมได้กับทิศทางอนาคตประเทศไทยจริงๆนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณค่ะดร.ทวินวดีบุรีกุลค่ะผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาสถาบันพระปกเกล้าค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์คะคุณผู้ชมนะคะรายการเดอะคีย์ไขการเมืองเรื่องใกล้ตัวของเราค่ะได้มีการต่อเนื่องกันมาเป็นปีที่3แล้วซึ่งเนื้อหานั้นเข้มข้นชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจับตาการเมืองหลังการเลือกตั้งการขับเคลื่อนอนาคตประเทศไทยและการมีส่วนร่วมของภาคพลเมืองค่ะรายการเดอะคีย์ไขการเมืองเรื่องใกล้ตัวของเราเป็นความร่วมมืออย่างต่อเนื่องนะคะของสถาบันพระปกเกล้าสถานีโทรทัศน์รัฐสภาและสถานีข่าวTNNช่อง16ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการเดอะคีย์ได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้นะคะช่วงนี้หมดเวลาแล้วค่ะอาจารย์ทวินวดีดิฉันชนิดการและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ